มาถ่ายรูปฉันทำไมผมไม่ได้ถ่ายรูปคุณโกหกก็ฉันเห็นอยู่คือผมถ่ายทำเลของย่านนี้ไว้เป็นข้อมูลของบริษัทแต่คุณน่ะเดินมาเข้ากล้องผมเองแต่คุณก็ยังถ่ายเสียมารยาทละเมิดสิทธิส่วนบุคคลงั้นเอางี้เดี๋ยวผมล้างฟิล์มออกมาผมส่งฟิล์มให้คุณเลยขอที่อยู่ด้วยจะมาขอที่อยู่กันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคุณคิดว่าฉันโง่มากหรือไงนี่คุณคิดว่าผมชอบคุณอยากตามจีบคุณเหรอครับกวนประสาทนี่ผมจะบอกคุณให้นะผู้หญิงในสเปคของผมคือสาวไทยหัวอนุรักษ์ไม่ใช่ผู้หญิงที่แต่งตัวโชว์เนื้อโชว์ตัวเรียนแบบพวกฝรั่งอย่างคุณน่ะไม่เห็นจะมีอะไรน่าค้นหาโลกกลมยังเลยนะครับโลกแคบมากกว่าค่ะมาช้าจังเลยลูกคุณหญิงอำไพใช่ไหมคะคุณเกศใช่ไหมลูกค่ะน่ารักจังเลยภาคไปรับน้องมาด้วยตักกับข้าวให้น้องสิลูกขอบคุณค่ะเห็นคุณกรองแก้วบอกว่าคุณเกศจะมาทำงานเป็นผู้จัดการห้องเสื้ออาราดาที่เชียงรายเลยเหรอคะค่ะเห็นแม่เล่าว่าคุณเกศเรียนจบดีไซน์จากฝรั่งเศสมาไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมไม่เปิดร้านของตัวเองเลยล่ะนั่นสิคะคุณเกศพอดีเกศชอบงานออกแบบแล้วก็งานตัดเย็บของคุณอาราดานะคะยิ่งชุดไทยกับผ้าไทยประยุกต์คุณอาราดาตัดออกมาได้สวยไม่มีที่ติเลยค่ะเกศก็เลยอยากมาเรียนงานกับท่านจะได้มาปรับใช้กับการออกแบบของเกศให้ถูกรสนิยมของคนไทยมากขึ้นนะคะคุยเก่งดีจังภาคขัดคอน้องทำไมล่ะแม่กำลังฟังเพลินๆเลยก็ผมชมว่าคุยเก่งผิดตรงไหนแล้วครับแม่อย่าถือสาลูกชายป้าเลยนะคะแต่ภาคเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละถึงไม่มีแฟนกับเขาสักทีบางทีนะคู่ผมอาจจะยังไม่เกิดก็ได้นะครับยังไม่เกิดหรือว่าหนีเตลิดเพราะความจู้จี้ขี้บ่นกันแน่ค่ะ